ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังการประยุกต์ธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในโอกาสที่พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลซึ่งเป็นพระธรรมทูตที่ปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้ปารภการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีได้สร้างพระเจดีย์พุทธคยาจำลองที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิไปไกลนักอยู่ใกล้นิดเดียวโดยที่ในวันที่4เมษายนพุทธศักราช2561ได้ประกอบพิธียกยอดพระเจดีย์หรือที่เรียกว่ายกยอดสูงสุดซึ่งเป็นยอดพระเจดีย์ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณท่านได้เจิมพระเจดีย์นี้แล้วก็มีพระเมตตาได้ประทานให้กับทางวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีมาประดิษฐานในวันนี้ซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรพิทยารามได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ยังมีพระมหาเถระหลายรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตภายต่างประเทศได้มาเป็นผู้กำกับดูแลให้นโยบายในการดูแลบริหารจัดการการสร้างภายใต้การจัดการของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาท่านได้พร้อมด้วยคณะได้ดำเนินการขอสร้างภายใต้การอุปถัมภ์การบริจาคของเจ้าของบริษัทชิงพาวเวอร์ท่านได้มาบริจาคเงินเพื่อที่จะให้การจัดสร้างดำเนินไปได้ด้วยดีการทำอย่างนี้เป็นการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ที่สำคัญในการประดิษฐานพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิคือประเทศไทยจึงได้สร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองมาไว้ที่นี่เป็นเจดีย์แรกของพุทธคยาในประเทศไทยเราแล้วการปารภอย่างนี้ก็ด้วยการทำงานของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศทั่วโลกนั้นน่ะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งโดยที่ท่านได้ปารภการเผยแผ่พุทธศาสนาที่สำเร็จนั้นโดยเฉพาะการนำพุทธศาสนากลับไปที่ประเทศอินเดียเมื่อพ.ศ. 2500 ปีแล้วจากนั้นก็ได้ทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาตามชาวพุทธไปบูชาพระสังเวชนิสถานต่างๆตามลำดับเกิดศรัทธาที่เหมาะสมพอควรจึงได้ปารภการอัญเชิญสิ่งที่สำคัญที่เรียกว่าสังเวชนิสถานจำลองมาไว้ที่ประเทศไทยด้วยเพราะนั้นการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตการอบรมพระธรรมทูตเป็นเรื่องที่สำคัญพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นทำหน้าที่ที่จะต้องไปทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วทุกมุมของโลกซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังดำเนินการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ศูนย์พัฒนาศาสนาหรือแคมป์สงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ตำบลแคมป์สงฆ์อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วจากนั้นท่านก็จะได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียด้วยแล้วจากกลับจากอินเดียในวันที่6พฤษภาคมก็จะเดินทางมาพำนักอยู่ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีแห่งนี้มาเจริญพระพุทธมนต์ต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเพื่อให้เป็นการฝึกฝังจิตของท่านให้มีความศรัทธาอย่างมั่นคงตั้งใจที่จะนำพระพุทธศาสนานำธรรมะไปเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังทั่วโลกไปยังประเทศต่างๆตามเจตนารมณ์ของตนได้ซึ่งท่านก็มีเป้าหมายในการทำหน้าที่ในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคของโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปรวมถึงลาตินอเมริการวมถึงแอฟริกาแล้วก็เอเชียด้วยเพราะฉะนั้นการทำอย่างนี้การปฏิบัติภารกิจอย่างนี้เป็นหน้าที่
ของพระสงฆ์ไทยที่จะปฏิบัติเพื่อรักษาวัฒนธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของประเทศไทยภายใต้สถาบันทั้ง3คือสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราทำอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นการเทิดทูนบูชาเป็นการปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาทำหน้าที่ศึกษาทำหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็ส่งทอดไปหาอนุชนรุ่นต่อๆไปเพื่อให้วัฒนธรรมไทยของเราวัฒนธรรมไทยของพุทธศาสนาแบบไทยได้เผยแผ่ไปยังทั่วโลกเพื่อให้เกิดสันติสุขเพื่อให้เกิดสังคมมีการปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นการทำงานร่วมกันกับชาวพุทธกับชาวโลกในประเทศต่างๆสืบไป